ีเรื่องที่จะมาสร้างความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะฮะไปเกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพบชายชาวอำเภอบางระกำนะครับได้อุทิศแรงกายแรงใจครับสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ริมถนนเพื่อที่จะหวังสร้างรอยยิ้มแล้วก็ลดอุบัติเหตุครับทุกวันนะครับในช่วงที่มีเวลาว่างนายประเสริฐเปรมปรีอายุ71ปีชาวบ้านบ้านคุยม่วงหมู่หนึ่งตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกจะใช้เวลาในการขีดเขียนระบายสีแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของเล่นเก่าลูกมะพร้าวและจัดสวนดอกไม้ขนาดเล็กๆนะครับรวมถึงรถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์ปลอมบริเวณหน้าบ้านริมถนนทางหลวงหมายเลข1293เส้นทางจากอำเภอบางระกำไปอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ยังได้เขียนข้อความชวนทุกคนยิ้มให้แก่กันด้วยนะครับนายประเสริฐได้บอกว่าตนเองนั้นเป็นชาวนาครับเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เท่านั้นชื่นชอบการประดิษฐ์สิ่งของพวกนี้โดยเริ่มจากข้าวของเหลือใช้ภายในบ้านนำมาจัดประดิษฐ์ทำสีตกแต่งให้ดูสวยงามและก็ปลูกดอกไม้สวนหย่อมหน้าบ้านเพื่อให้ทุกคนสามารถแวะลงมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้และขอเพียงแค่ลดความเร็วของยานพาหนะที่จะขับขี่ผ่านมาบริเวณโค้งบ้านคุยม่วงเท่านั้นครับเพราะว่าบริเวณนี้มีรถขับผ่านไปมาด้วยความเร็วเป็นจำนวนมากแล้วก็ใช้ความเร็วสูงจึงมักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำครับตรงไหนอ่ะเราชนขาหักตรงนั้นเมื่อวานก็ล้มตรงนั้นตายก็มีตรงเนี้ยคือว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยรถขับมาเร็วไหมครับแถวนี้บางทีมันออกมาทางนี้ก็ไม่เบาให้มันเบาอยากให้เขาเบาแล้วเราก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาหวังว่าพวกนี้มันจะช่วยยังไงได้บ้างครับครูก็คงจะช่วยได้มั้งถ้ามันสติอ่ะเนาะอยากให้เขามามองและช้าลงครับนอกจากบริเวณหน้าบ้านแล้วนะครับนายประเสริฐก็ยังได้ประดิษฐ์สิ่งของแล้วก็เขียนข้อความชวนให้ยิ้มด้วยในหมู่บ้านแล้วก็แปลงนาอีกหลายจุดครับเพื่อหวังที่จะตื่นสติให้ผู้อ่านนั้นได้หันมามอบความสุขให้แก่ตนเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับเราเห็นภาพแบบนี้เนี่ยก็ยังยิ้มไปด้วยเลยนะฮะ